ครับในการที่จะเกาสายกีตาร์ให้ได้เสียงที่ไพเราะเทคนิคที่ง่ายๆที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะครับก็คือในเรื่องของการสไลด์สายหรือว่าการลูดสายนั่นเองนะครับซึ่งความวิเศษของเครื่องดนตรีชิ้นนี้เนี่ยมันเหนือกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นผมมองในจุดของการสไลด์สายเป็นสิ่งที่เครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอย่างกีตาร์ได้นะครับคือหลายครั้งหลายคราวที่ลูกลิกต่างๆที่เป็นลูกลิกในการเล่นเกาสายเนี่ยผมมักจะประยุกต์การเล่นของไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าเปียโนนะฮะเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเล่นของกีตาร์คือแน่นอนว่าเครื่องดนตรีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเพิ่มโน้ตโดยการที่จะสไลด์หรือว่าการลูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้นะครับดังนั้นเราปรับมาเป็นเสียงกีตาร์เนี่ยมันได้ซาวด์ที่ผมว่ามหัศจรรย์ดีมากๆเลยนะฮะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองเอาแพทเทิร์นของพวกคีย์บอร์ดหรือว่าเปียโนหรือว่าเครื่องดนตรีที่อื่นๆเนี่ยลองมาเรียบเรียงใหม่นะครับเล่นจัดเรียงโน้ตใหม่หรือว่าใส่เทคนิคการลูดสายสไลด์สายลงไปเนี่ยบนกีตาร์มันจะได้ซาวด์ที่น่าสนใจมากๆขึ้นนะฮะครั้งนี้ผมสาธิตให้ดูใน G major scale นะฮะเล่นบนคอร์ดง่ายๆบนสายเปิดนะครับอีกรอบนะฮะเดี๋ยวเล่นโชว์ให้ดูอีกรอบเผื่อจะเป็นไกด์ไอเดียให้กับทุกคนG major ง่ายๆนะครับแต่สไลด์สายก็จะสไลด์อยู่บนสาย3กับสาย2เป็นหลักนะฮะก็มีทั้งการสไลด์ลงสไลด์ขึ้นนะฮะลูดขึ้นลูดลงสไลด์ลงก็สไลด์ขึ้นก็แล้วก็นิ้วทั้ง4ทั้ง4นิ้วเนี่ยสามารถที่จะเล่นเทคนิคการสไลด์สายได้ทั้งนั้นนะครับคือไม่ควรจะไปยึดติดแค่ว่าสไลด์มันต้องเป็นนิ้วชี้หรือเปล่าว่านิ้วกลางหรือเปล่านะครับจะสังเกตด้วยผมจะใช้แม้กระทั่งนิ้วก้อยผมก็ยังใช้ได้นะครับในพาร์ทของคอร์ด E minor เห็นไหมฮะแต่ถ้าบางทีการสไลด์บางทีเราไปทั้งมือเลยนะฮะไม่ได้ว่าไปแค่นิ้วที่ต้องสไลด์นะครับอย่างเช่นว่าผมสไลด์เป็น E minor เนี่ยจะสังเกตว่านิ้วกลางชี้นิ้วกลางผมเนี่ยก็ไปด้วยดังนั้นเมื่อมันไปทั้งหมดทั้งมือเนี่ยพึงระวังว่ามือที่เรานิ้วที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยเราต้องยกขึ้นนะฮะให้มันเป็นบอร์ดเห็นไหมฮะเนี่ยให้มันกดแค่นิ้วก้อยที่เราจะสไลด์ส่วนที่ว่านิ้วชี้นิ้วกลางก็คือทำให้มันบอร์ดแล้วก็ระวังเสียงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแบบเสียงแบบไม่พึงประสงค์นั่นเองดังนั้นมันต้องให้มันออกแต่เพราะเสียงที่เราจะต้องสไลด์ที่ต้องเล่นโอเคเป็นทริปเล็กๆน้อยๆที่น่าจะมีสาระพอสมควรนะครับสำหรับคนที่อยากจะกาวกีตาร์โปร่งแบบเพราะๆนะครับเราสามารถที่จะนำแพทเทิร์นของเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมาประยุกต์เล่นโดยการเติมการสไลด์สายลงไปโอเคครับ